สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรนะคะชื่อว่าวค่ะค่ะคุณนิชานะคะชื่อเจคครับค่ะยังไงบ้างคะวันนี้พบคุณหมอดีใจมากเลยตอนนี้ท้องแล้วค่ะท้องแล้วเหรอคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะมารักษาที่นี่ได้ยังไงก่อนอื่นต้องถามมารู้จักที่นี่ได้ยังไงอ๋อเจอใน Facebook ค่ะเจอใน Facebook ใช่ค่ะเจอเป็นเพจใช่ค่ะเป็นเพจอยากมีลูกเหรอคะแล้วตอนนั้นพอเห็นแล้วยังไงคะตัดสินใจเข้ามาก็คือลองดูในไลฟ์สดก่อนพอดีเปิดมาแล้วเจอคุณหมอไลฟ์สดอยู่ก็เลยลองเข้าไปดูค่ะแล้วพอนั่นก็เลยติดตามมาเรื่อยๆก็เลยลองสอบถามมาดูว่าเรามีเคสเป็นแบบนี้ประจำเดือนละหาเป็น10กว่าปีแล้วอายุจะ40อยากมีลูกอะไรเงี้ยค่ะจะมีได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยแนะนำให้เข้ามาดูให้มาปรึกษาดูก่อนประจำเดือนหายไป10กว่าปีเลยใช่ค่ะอันนี้มารักษานานหรือยังคะที่ท้องกว่าจะท้องไม่นานนะคะนะคะมีรักษากี่รอบคะเนี่ยถึงท้องรอบเดียวค่ะแล้วก็ได้ลูกแฝดเลยรอบเดียวได้ลูกแฝดเลยค่ะดีใจไหมคะดีใจมากคุณผู้ชายมีความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นคุณพ่อน้องแฝดแล้วดีใจดีใจมาก รอมานานไหมคะคนนี้ก็รอนอนแล้วคอยนานแล้วนะแต่ไม่มีใช่ตอนนี้ก็เป็นน้องแฝดแล้วอยากได้แฝดอยู่ด้วยหรือเปล่าคะจริงจริงแพนไว้ใช่แล้วค่ะก็คือเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วขอโทษนะคุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่คะตอนนี้40ค่ะ40นี่ลูกคนแรกใช่ได้แฝดเลยใช่อยากทราบความรู้สึกที่เป็นคุณพ่อคุณแม่น้องแฝดแม่ก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ดีใจมากดีใจมากแค่ไหนคือแบบรอมานานนะคะค่ะผสมกับรออืม10ปี10ปีคิดไหมคะว่าจะมีวันนี้ไม่ตอนแรกไม่คิดแต่พอเจอเพจก็เลยลองสอบถามดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราลองถามดูก็เลยลองเข้ามาดูค่ะพอคุณหมอบอกเข้ามาปรึกษาได้ก็เลยลองเข้ามาดูตัดสินใจนานไหมคะแต่ก่อนที่จะมานี่เคยไปปรึกษามาก่อนไปที่โรงพยาบาลมาก่อนแล้วเขาบอกว่าลูกเล็กแต่เขาไม่ได้บอกสาเหตุว่าเพราะอะไรคุณหมอก็เลยบอกว่าลองมาดูดีกว่าทำไมของเรามันเป็นอย่างนี้อะไรก็เลยลองเข้ามาแล้วคุณหมอก็เลยบอกสาเหตุได้มาที่นี่เริ่มต้นคุณหมอให้การดูแลรักษายังไงบ้างคะตรวจก่อนไหมตรวจก่อนค่ะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าทำไมประจำเดือนเราถึงหายก็เลยส่องกล้องดูส่องกล้องข้างหน้าท้องใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะผมปรากฏว่ารังไข่เราจะฟอกมดลูกเราเล็กเพราะว่าประจำเดือนเราไม่ไปเลี้ยงมดลูกหมอเลยแนะนำให้ทานยาค่ะทานยาก็อยู่ไม่นานนะก็ได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาใช้วิธีการรักษาอะไรคะบาร์โตซีสใช่ไหมคะได้ตัวอ่อนถ้าทำบาร์โตซีสต้องมีตัวอ่อนได้ตัวอ่อนเยอะไหมคะคุณหมอว่าได้เกรด A4 ตัวโอ้ได้บัตรตัวซีเกรด A4 ตัวใช่ค่ะใส่ตัวอ่อนกี่ตัวคะ2ค่ะตัดสินใจใส่2ตัวแล้วก็ได้แฝดเลยค่ะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะคราวนี้สุดท้ายอยากให้ทั้ง2ท่านให้กำลังใจคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือคนที่มีปัญหามีลูกยากรอคอยมานานบางคนท้อไปแล้วด้วยนะคะเอาคุณพ่อก่อนดีกว่าคุณพ่ออยากให้กำลังใจยังไงเอาความรู้สึกเลยโอเคใครที่ยังไม่มีลูกนะก็ขอให้มาที่นี่ลองดูก็ได้ลองดูเนาะค่ะตอนนี้คุณพ่อก็โชคดีมากเลยดีใจดีใจมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะก็คือคุณแม่ที่อยากมีลูกนะคะถ้าเกิดอยากมีจริงๆอย่าท้อค่ะเพราะว่าคุณหมอที่นี่เก่งจริงๆเพราะว่าคุณแม่คนนี้ประจำเดือนหายไป10ปียังมีได้ลองมาปรึกษาดูนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ